สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการเป่าขลุ่ยเพียงอในบทเพลงลาวครวนโน้ตมีดังนี้นะครับโดลาซอนฟาซอนลาโดรีฟาซอนฟาลาซอนซอนซอนโด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 ลาโดเรฟาโดลาซอนฟาซอนโน้ตคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีการย้อนใหม่หรือต้องการจะย้อนใหม่นะครับหลังจากจบท่อนโดลาซอนฟาซอนเนี่ยเราก็จะเข้าลาซอนซอนซอนแล้วก็วนใหม่นะครับก็จะเป็นลาซอนซอนซอนโดลาซอนฟาซอนลาวนเช่นนี้ใหม่เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการวางมือนะครับสำหรับขลุ่ยเพียงอท่อนแรกนะครับโดลาซอนฟาซอนลาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับโดลาซอนฟาซอนลาต่อไปครับเป่าพร้อมๆกันนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับท่อนต่อไปนะครับโดต่ำโดเรฟาซอนฟาลาซอนซอนซอนอีกเที่ยวหนึ่งนะครับโดเรฟาซอนฟาลาซอนซอนซอนคราวนี้เรามาเป่าพร้อมๆกันนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับท่อนต่อไปนะครับโด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 ลาโดเรฟาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับโด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 ลาโดเรฟาคราวนี้เรามาเป่าพร้อมๆกันนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับโดลาซอนฟาซอนอีกเที่ยวหนึ่งนะครับโดลาซอนฟาซอนคราวนี้เป่าพร้อมๆกันนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าหากมีความประสงค์จะย้อนใหม่หรือจะเล่นใหม่อีกเที่ยวหนึ่งนะครับให้เราเป่าลาซอนซอนซอนแบบนี้นะครับลาซอนซอนซอนอีกเที่ยวหนึ่งนะครับลาซอนซอนซอนลองเป่าดูนะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเมื่อเราทราบวิธีการวางนิ้วตำแหน่งการเปิดนิ้วปิดนิ้วเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆของโน้ตเพลงลาวครวนแล้วคราวนี้ให้เราเป่าเป็นเพลงพร้อมๆกันนะครับถ้าหากว่ายังไม่คล่องให้ผู้ที่สนใจทุกท่านได้ทวนนิ้วอีกรอบหนึ่งหรือหลายๆรอบก็แล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละท่านนะครับคราวนี้เราจะมาบรรเลงเป็นเพลงลาวครวนแบบเต็มๆแล้วนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับอ
ถ้าเราจะขึ้นอีกเที่ยวหนึ่งเราต่อด้วยลาซอนซอนซอนนะครับสมมุติว่าเราสามารถบรรเลงได้คล่องแล้วเรารู้ตำแหน่งนิ้วเราสามารถบรรเลงได้คล่องเราจะสามารถเป่าเร็วขึ้นกว่าเดิมสักเล็กน้อยก็ย่อมได้นะครับลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับหากว่ามีประโยชน์บอกต่อได้แนะนำได้นะครับขอบคุณครับ